สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาและทาง f a c e b o o slash บุญนิวส์ทีวีครับซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆและข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ มาฝากทุกท่านทั่วโลกอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับสํานักข่าวหลายสํานักนะครับได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับคณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายทั่วโลกที่ได้ยื่นใบอนุโมทนาบัตรกว่า3ล้านใบเพื่อคัดค้านในคดียึตทรัพย์ครับโดยพระอาจารย์พระมหานพรปุญญ,ญชโยปริเรธรรม9้า9ประโยครองผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายได้กล่าวว่าตามที่คณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายทั่วโลกได้รวบรวมใบอนุโมทนาบัตร3ล้านใบ ที่ทำบุญกับทางวัดพระธรรมกายโดยประกอบพิธีอธิษฐานจิตณนะลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของประชาชนผู้บริจาคทรัพย์สร้างศาสนสถานเช่นอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัรย์ขนนกยูงมหารัตนวิหารคตอาคารบุญรักษาและทุกๆอาคารในเขตบริเวณพื้นที่2,000ไร่ รวมทั้งอาคารอื่นๆพื้นที่อื่นๆของทางวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516มาจนถึงปัจจุบันโดยในพิธีดังกล่าวสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมกันทำข่าวนำเสนอข่าวเช่นรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3คุยข่าวเช้าช่อง8 Nation TV รายการข่าวเช้าช่องวันหนังสือพิมพ์มติชนเว็บไซต์และทวิตเตอร์ Daily News ข่าวสดบ้านเมือง ขึ้นท็อปชาร์ตนิวส์ไลน์ทูเดย์สข่าวและสำนักข่าวอื่นๆรวม37ข่าวสำหรับใบอนุโมทนาบัตร3ล้านใบนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากคือผู้บริจาคตัวจริงไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการทุจริตตามที่เป็นข่าวหรือตามที่กล่าวหาแต่อย่างใดโดยผู้แทนคณะศิษยานุสิ์จะได้นำใบอนุโมทนาบาททัตรทั้งหมดที่ผ่านการอธิษฐานจิตแล้วไปมอบให้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ที่สาลแ่งรัชดาต่อไปครับครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์การสร้างบาร,รมีของทุกทกท่านนะครับที่จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเจ้าของวัดตัวจริงซึ่งทุกๆาศาสานสถานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเขตส0 0พันไร่หรือว่าพื้นที่อื่นๆก็ดีล้วนแล้วก่อเกิดมาจากความศรัทธาและความตั้งใจในการสถาปนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งรวมใจของพุทธบริษัทเป็นสถานที่ในการประพฤติธปฏิบัติธรรมสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนะครับมารวมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับกับคณะของชาวศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและร่วมกราบสการะพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ครับชาวศรีลังกากลุ่มนี้นะครับมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทุกท่านต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการได้เยี่ยมชมทุกๆสถานที่ในวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะณนเะบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีโดยทุกท่านมีความสนใจเป็นอย่างมากทําให้อยากเดินไปกราบสการะพระมหาธรรมกายเจดีบริเวณด้านหน้าแม้ว่าแสงแดดจะร้อนมากสักเพียงใดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปกราบสการะพระมหาธรรมกายเจดีนอกจากนี้ชาวศรีลังกายัางได้เดินทางไปยังอุโบสถโดยได้ก้มกราบพระประธานด้วยความเคารพและหลงนั่งหลับตาภายในอุโบสถด,ด้วยความเงียบสงบ ซึ่งชาวศรีลังกากลุ่มนี้นะครับต่างก็มีความประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เพราะว่าวัดพระธรรมกายนั้นเป็นสถานที่ที่ให้ความผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดีด้วยจิตใจอันเสียสละและงดงามครับ เห็นภาพของชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแล้วทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาวัดพระธรรมกายขึ้นมาก็คงปลื้มไม่ใช่น้อยเลยนะครับและนี่จะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้กระจรกระจายไปยังดวงใจของมหาชนชาวโลกจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและเป็นคนดีถูกต้องตามคันลองของธรรมนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวต่อมาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ที่จัดขึ้นให้กับคณะพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7รักบวรรักศีลหและพระภิกษุทุกจังหวัดรวมทั้งได้รับฟังถึงแนวทางในการขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับโดยในวันที่7กุมภาพัานธ์ได้มีพระอาจารย์หลายท่านครับได้มาพูดให้ข้อคิดอีกทั้งแนวทางในการขยายงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ประสบความสําเร็จ และมีมุมมองแนวคิดในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดกำลังใจไปทำงานในพื้นที่ต่อไปและให้ใช้ความอดทนสร้างบาร,รมีให้เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์อยู่ในใจของเราความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราและพระพุทธศาสนาให้ความร่วมมือกับทุกๆก,กิจกรรมที่ได้รับมาและขอให้ทุกรูปได้มีกำลังใจสู้เวลาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งได้พูดถึงความมั่นคงและภัยของพระพุทธศาสนา ให้ทุกรูปได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับใดตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเราจะช่วยกันได้อย่างไรทุกรูปนะครับได้รับรู้ถึงสถานการณ์รับรู้บทบาทของตนเองมีส่วนในการทำงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง สำหรับในวันสุดท้ายของโครงการได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังคารักษ์รังสิริธิติจินตะโกท่านได้เมตตามาให้กำลังใจและได้ให้ธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบารมีต่อไปก่อนที่จะจบโครงการและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษรุ่นที่1และในโอกาสนี้นะครับท่านได้กล่าวตอนหนึ่งว่าชีวิตในโลกนี้ไม่แน่นอนเราอย่าไปรอความพร้อมถูกรูปที่ได้มาบวชถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีมาก และโชคดีมากที่ได้มารู้จักวิชาธรรมกายและได้ฝากให้ทุกรูปได้ไปพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้เป็นกิจวัตรประจําวันเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองครับเพราะด้วยความที่เราเป็นคนชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วคือจะหาโครงการปฏิบัติธรรมอย่างงี้มันหาได้ยากเพราะที่ว่าอยู่ศูนย์อบรมเนี่ยมันก็ถามว่ามีความสุขไหมในการนั่งมันก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่เมื่อเราได้มานั่งนะ จุดจุดนี้หรือหนะที่แห่งนี้เนี่ยมันก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะหนึ่งคือสถานที่อา้าวสัปปายะนะอาหารก็นะเป็นที่สบายเหมือนกันนะแล้วก็พระที่ศูนก็มาทั้งหมดนะจำนวน10รปูปนะก็ต่างพรรษากันไปแล้วในรอบปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าในการนั่งในแต่ละรอบเนี่ยใจของเรามันทำให้ใจของเราละเอียดขึ้นมากละเอียดขึ้นมากจริงๆ และในแต่ละรอบเนี่ยที่พระอาจารย์มาลงนะมาลงให้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้อีกก็ได้ฟังถึงท่านเล่าเอานะถึงปฏิปทาหรือนะโยบายของหลวงพ่อที่จะต่อยอดนะให้คนทั้งโลกเนี่ย้ได้เข้าถึงธทมอันนี้ถือว่าทุกคนก็อยากทำด้วยส่วนตัวหนึ่งในนั้นคือหลวงพี่ก็อยากทำนะอยากให้อ่อ นำกลับไปนั่งสอนโยมที่ศูนย์หรือผู้ดำบุญก็แล้วแต่หรือเป็นพระหรือสัมเณะที่เข้ามาบวชในแต่ละปีเนี่ยก็อยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออนะเนี่ยมโนปณิธานในสิ่งที่เราได้รับความรู้มาตรงนี้เนี่ยก็อยากไปถ่ายทอดให้เขาได้รู้จักในเรื่องของสมาธิมากขึ้นนะเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แบบเ,ออเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้นำมูลได้แล้วก็เขาจะได้สบายใจว่าเออสิ่งที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเออมันจะได้หายข้อสงสัยหรือข้องใจนั่นเองเห็นภาพของพุทธบุตรนะครับผู้เป็นศาสนาญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกแบบนี้ญาติโยมทุกคนก็คงมีความปลื้มใจและมีความตั้งใจที่จะร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้ฟื้นฟูดุดดังครั้งสมัยพุทธกาลหรืออย่างน้อยโบราณกาลที่ผ่านมานะครับ ผู้ชมครับในช่วงนี้เรามากันที่กิจกรรมงานบุญณนะห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะครับที่นั่นได้ประกอบพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในโครงการเจริญพระพุทธมนตทธรรมจักกับปวัตนสูตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการดําเนินกิจกรรมดีเด่นในจังหวัดสระบุรีครับณชั้น4ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความคึกคักของนักเรียนที่เดินทางมาร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรโรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่นจังหวัดสระบุรีหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหระยะที่3เชิงคุณภาพเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 2ที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานสงฆ์และนายเดชาก่อเกิดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวส พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ่านสการะแด่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ท่านประธานฝ่ายคารวสยังได้นํากล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทั้งนี้ภายในงานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดบทธรรมจักกับเป่าวัตนะสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลอีกด้วยนะครับและในการนี้ทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์ถือว่าเป็นการทบทวนพุทธโอวาท ที่เป็นข้อคิดข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครได้ทบทวนหัวข้อธรรมะของพระพุทธองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นต้นกําเนิดของมนุ์เคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดออกไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ได้ถูกถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์และผู้สวดได้ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นอุปกรณ์พาหานะนำไปสู่การสร้างบุญ สร้างคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นคุณเพียรใจโรจนะสินวิไลกรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กต์ประธานชมรมสระบุรีร่มเยน็นในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานก่อนที่ท่านประธานสงจะได้เมตตามอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโครงการเจริญพระพุทธมนตทธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรแก่โรงเรียนต่างๆซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยมอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 2และ3อีกทั้งมอบทุนการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มโรงเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้ครับ 1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 2. โรงเรียนขนาดกลางได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามะคี 3. โรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสว่างรัฐพิชายศึกษาและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านทรัพย์สนุนทางนี้นะครับยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทุกๆโรงเรียนและนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรวม106โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ นอกจากนี้ในภาคบ่ายนะครับก็มีการสัมมนาห้องเรียนคุณธรรมเพื่อเป็นการยกระดับเชิงคุณภาพของโรงเรียนรักษาศีห้าให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ผ่านการฝึกเจกิจวัตรความดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกระทังเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นนิสัยที่ดีโดยอาศัยอุปกรณ์สมุดบันทึกความดีซึ่งคุณครูส่วนใหญ่นะครับให้ความสําคัญและให้การชื่นชมอีกทั้งเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้ทําความดีในครั้งนี้ การสัมมนาของคุณครูในวันนี้จึงเป็นปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จที่คุณครูจะได้รับทราบรายละเอียดวิธีการดําเนินกิจกรรมอันจะนามาซึ่งผลอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยของนักเรียนอย่างง่ายๆของน้องๆเยาวชนผู้ที่จะเป็นที่พึ่งของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้ร่วมกันทํากิจกรรมนิทรรศการฐานการเรียนรู้เด็กเก่งและดีมีศีลห้าโดยการเข้าฐานการถอดรองเท้า การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของและการทำความเคารพปฏิสันฐานอีกด้วยครับโรงเรียนก็ได้รับชนะเลิศเป็นปีที่สองครับก็คือได้อันดับอันดับที่หนึ่งเป็นปีที่สองนั่นแหละครับจากนั้นโครงการนี้ก็คือโรงเรียนได้ทำต่อเนื่องมาสองปีนะครับโดยความร่วมมือนะครับของอ เจ้าวาดวัดสวนมะเดื่อสามัคคีได้มาร่วมดูแลและก็ทําโครงการร่วมกันก็คือโครงการาหมู่บ้านรักษาศินห้านะครับโดยมีเจ้าวาดและก็พระผิ้ศึกษสงที่อยู่วัดใกล้เคียงนะครับได้มาดูแลในเรื่องการการสวดและก็พิธีการต่างๆโดยที่โรงเรียนกับบวัดนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันมาตลอดคิดว่าเราก็จะทําโครงการนี้ นะครับไปตลอดนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งครูและนักเรียนนะครับเพราะว่าเราทํามาแล้วเกิดผลผลต่อนักเรียนนะครับก็คือนักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็นักเรียนผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็หาายสิ่งหลายอย่างที่เกิดกับนักเรียนก็คือเราได้ฝึกนักเรียนในเรื่องการมาเป็นประโยชน์ ก็คือเราจะไปพัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้านนะครับเรื่องกิร,ยริยามารยาทต่างๆนี่ก็คือเราได้มากขึ้นนะครับสำหรับนักเรียนฉะนั้นโครงการนี้เราก็คงจะทําต่อไปในปีต่อๆไปครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้รับโลกในโครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในวันนี้นะคะสําหรับของทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน วัดแล้วก็โรงเรียนได้ดำเนินโครงการนี้ในในการดำเนินการทุกวันพระเราจะให้เด็กไปร่วมกิจกรรมของวัดนะคะแล้วก็โครงการศิล้าของชุมชนแล้วก็วัดเราก็ไปร่วมด้วยส่วนในกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการนะคะโรงเรียนก็ได้มีการสวดมนต์ในตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็น และทุกวันศุกร์นะคะในชั่วโมงสุดท้ายเราก็จะใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเป็นการบูรณาการในลูกกตันยูแล้วก็มีการสวดมนต์วันศุกร์นี้จะสวดเต็มนะคะส่วนประโยชน์ที่ได้รับกับนักเรียนทําให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็เริ่มเริ่มที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้นการปฏิบัติตัวของนักเรียนก็ ก็ดีขึ้นนะคะจากการได้ร่วมโครงการก่อนที่เราจะเข้าโครงการนะคะในการสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะเด็กนักเรียนของเรานะคะจะค่อนข้างมีสมาธิสั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ค่ะก็พอได้เข้าร่วมโครงการในการสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะเด็กๆก็จะมี พอพอเริ่มสวดนะคะเขาก็จะค่อยๆเริ่มปรับตัวค่ะปรับตัวในการสวดมนตนะะ์หาเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วพอถึงเวลาสวดมนต์นะคะเขาก็จะมากระตือรือร้นมีความกระตือร้นที่จะมาสวดมนต์มากขึ้นนะคะเพราะว่าประโยชน์คือได้สมาธินะคะแล้วก็มีผลต่อการเรียนของเขาะคะ่ะเป็นอย่างดีค่ะ ผู้ปกครองก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ที่บุญหลานของเขานะคะมีสติแล้วก็มีมีผลสำลิธทางการเรียนที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการสวดมนต์ทำให้เขามีสมาธิใช่ไหมคะในการสวดและหลังจากนั้นเมื่อผลการเรียนเขามีสมาธิเขาสามารถที่จะท่องบทสวดมนต์ยาวๆได้แสดงความจําเขาต้องดีมากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ทําให้ผลสำฤิธทางด้านการเรียนของเขา,าคะ่ะดีขึ้นสูงขึ้นเขาก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจชื่นชมค่ะ วันนี้โรงเรียนก็รู้สึกภูมิใจนะคะนอกจากการสวดธรรมจักรจะเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนนะคะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบในตนเองแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนานะคะซึ่งเนื่องจากว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ เข้าวัดน,นะคะจากที่นักเรียนนะคะได้เข้าร่วมโครงการในการสวดธรรมจักรนะคะนักเรียนก็จะมีใจในการรักศาสนามากขึ้นเพราะว่านอกจากจะสวดที่โรงเรียนแล้วนักเรียนก็ยังนำบทสวดมนต์ธรรมจักรนี้ไปสวดที่บ้านร่วมกับครอบครัวนะคะและเป็นทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างแทนที่จะไปเล่นเกมก็หันมาสวดมนต์ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนจัดงานทุกๆท่านด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการนําธรรมะของพระพุทธองค์หรือว่านําบทสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรไปปรับใช้กับทุกๆสาขาอาชีพแล้วจะทําให้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดีโดยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่บรรยากาศการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรภายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนวัสสะโร และโรงเรียนบ้านย่านใหญ่จังหวัดพิศณุโลกได้ร่วมกันจัดสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรครับเมื่อวันที่5และ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์ชูศรียันทิพย์ครูอาสาจังหวัดพิศณุโลกได้นําคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมอําเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกนั่งสมาธิฟังธรรมพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมของโรงเรียนรวม238จบ นอกจากนี้ยังได้มอบสื่อธรรมะให้กับผู้อํานวยการโรงเรียนอีกด้วยซึ่งทางผู้อํานวยการโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพราะการที่นักเรียนทุกคนได้มาร่วมกันสวดมนต์จะทําให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นทางนี้ยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยโดยเด็กๆได้กล่าวว่าการสวดมนต์นั้นทําให้เรามีสติและสมาธิมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนๆทุกโรงเรียน ให้มาร่วมสวดมนต์กันอีกด้วยครับและเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์เพชรรัตน์พุทธสุชาครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกก็ได้จัดกิจกรรมสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดส,สะโครและโรงเรียนบ้านย่านใหญ่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกโดยได้นำน้องๆน,นักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรรวม109จบนอกจากนี้ยังให้นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมจักกับปาวัตนสูตร ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยครับเห็นภาพบรรยากาศของการสวดมนต์บทธรรมจักรกับอวัตนสูตรของน้องนนักเรียนและคุณครูแบบนี้แล้ววันนี้ทางบุญนิวส์นะครับก็ได้มีสถิติ10อันดับภายในประเทศและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลนะครับ ที่ได้รวมกันตั้งใจสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อปเพนติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับสำหรับสิบอันดับในประเทศได้แก่อันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่สจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่4จังหวัดปทุมธานี อันดับที่5จังหวัดกาลสินอันดับที่6จังหวัดขอนแก่นอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดชนบุรีและอันดับที่10เป็นของจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สแก้วภูทร8 อันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวงหนึ่งอันดับที่5นครหลวงหอันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง5อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10ได้แก่ภาคนครหลวง4ครับ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆเขตทุกๆจังหวัดนะครับที่มีส่วนร่วมในการไปสู่เป้าหมายในการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้คุณปริชาติการเกตนะครับก็จะได้นําภาพบรรยากาศการสั่งสมบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามได้ในเว r ร์นิวครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง w ว d News ในวันนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพกิจกรรมงานบุญดีๆที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกงค่ะ ณวัดพระธรรมกายฮ่องกงสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและอาราธนาศิลห้าก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรอัญพอนโนสิริและกัลายาณมิตรกลุ่มเพชรด,ดุสิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีแสดงความกตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์โดยผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันวางผ่านทุบเทียนแพรผ่านดอกไม้และพวงมาลัยหน้าแท่นสการะ พร้อมทั้งได้วางโคมประทีปบูชามหาปูชนียาจารย์และได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกงโดยมีกัลยาณมิตรแคทเธอรีนลีกัลยาณมิตรโทนี่แซนกันลยาณมิตรมะลิพูลสวัสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคประทีปมีกัลยาณมิตรปีเตอร์จังกัลยาณมิตรแคนดี้อึม กัลยาณมิตรเพนพันธามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจัดตุปัจจัยธยธรรมมีกัลยาณมิตรเอกลราบสุดชัยกัลยาณมิตรสุภาพรภูหัวดอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทา,านมีกัลยาณมิตรลาวันปัญโยทองและกลุ่มกัลยานมิตรเพชรดุสิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกง โดยมีกัลายาณมิตรดวงจันทร์โสภาพรมกัลายาณมิตรชัญญานุษย์นินสีกัลายาณมิตรสำราญไกรอ่ำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคมมาคับประทีปมีกัลายาณมิตรแคทเธอรีนลีกัลายาณมิตรโทนี่แซนและกัลายาณมิตรสร้อยรุป,ปรนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีเวียนประทักศิณจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานจิตด้วยความปลื้มปิติในบุญที่ได้ทำร่วมกัน ในวันนี้ค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปิดแผ่นทองกล่องใบอนุโมทนาบัตรค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมท้งได้รับฟังการบรรยายธรรมโดยพระมหาวีรพันธ์อินทปัญโยจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์และกัลยาณมิตรบวรวุฒิพุทธิพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทางได้ร่วมกันน้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้วัดพระธรรมกาย DC ยังได้จัดงานปิดทองกล่องใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำใบอนุโมทนาบัตรไปแสดงถึงการเป็นเจ้าของวัดและเพื่อการปกป้องวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านได้นำใบอนุโมทนาบัตรมาจากบ้านใส่ลงในกล่องและปิดแผ่นทองจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนค่ะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญด้วยค่ะแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงต่างแดนนะคะแต่ทุกท่านก็รักในพระพุทธศาสนาและรักในการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องซึ่งบุญก็คือเบื้องหลังของความสุขความสําเร็จของชีวิตสําหรับช่วงนี้โวล e นิหมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnewsTV และทาง y o u t u n n e l นะครับก็สามารถรับชมได้ที่บุญนิวส์ส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลอดเมได้ที่ tvdcnews@gmail.com m แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ